สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่วิดีโอมาจากรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กค่ะคลิปนี้เรามีของเล่น Playmobil ชุดร้านขายแฮมเบอร์เกอร์มาเล่นกันค่ะรหัสของเล่นจาก Playmobil ก็คือ6336นะคะเป็นของเล่นที่ออกมาตั้งแต่ปีที่แล้วนู่นค่ะแล้วก็แพ็คเกจเขาก็มีมาให้เป็นห่อพลาสติกแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาแกะห่อดูแล้วก็เล่นกันเลยดีกว่าค่ะค่อยๆเอากรรไกรมาตัดออกนะคะแล้วก็หยิบชิ้นส่วนออกมาก่อนนี่จริงๆแล้วนะคะ Playmobil เขาก็ทำเซตที่เป็นซุ้มขายหันแบบนี้ออกมาหลายเซตแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นซุ้มขายเคบับซุ้มแฮมเบอร์เกอร์ที่เราเคยรีวิวไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าสำหรับเซตนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะรวมหมดทุกอย่างเอาไว้ในเซตนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกเบอร์เกอร์สเต็กมีหมดเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อกันเลยนะคะนี่ในเซตนี้เขาก็มีสติกเกอร์มาให้เราเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็เริ่มห่อแรกเลยห่อนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนอันกระจิ๊ดลิดเล็กๆน้อยๆนะคะปนๆกันมามาดูซิมีอะไรกันบ้างนี่มีข้าวโพดมีไส้กรอกมีขวดน้ำสีน้ำตาลก็น่าจะเป็นโค้กหรือว่าเป๊ปซี่นะคะมีขนมปังมีแฮมมีสเต็กมีซอสมะเขือเทศมีมายองเนสมาให้ด้วยวู้ดูน่าทานจังเลยค่ะมาดูห่อต่อไปกันดีกว่าค่ะห่อนี้มีถังขยะเป็นถังขยะรีไซเคิลสีเขียวนะคะต้องประกอบเข้าไปแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งเอาไว้ข้างๆร้านได้เลยค่ะแล้วก็สีดำๆอันนี้ก็จะเป็นป้ายกระดานนะคะก็น่าจะเอาไว้สำหรับติดราคาโชว์ให้ลูกค้าดูเราก็จะต้องประกอบแล้วก็จับมันตั้งเอาไว้ตรงนี้เลยมีอะไรอีกนะมีอะไรอีกแอบดูคู่มือก่อนในนี้เขาบอกว่าเราจะมีโต๊ะสีขาว2ตัวนะคะก็ประกอบให้เรียบร้อยแล้วก็จะมีโต๊ะสีส้มอีก1ตัวสีส้มสีส้มอันไหนนะโอเควางเอาไว้เลยส่วนอันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนของอะไรนะสีส้มอันนี้โอเคเป็นชิ้นส่วนของซุ้มขายอาหารนั่นเองค่ะเราก็ประกอบเข้าไปตรงนี้ประกอบเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะแปะสติกเกอร์เริ่มจากสติกเกอร์อันแรกก็จะเป็นสติกเกอร์ป้ายร้านขายแฮมเบอร์เกอร์ค่ะลอกออกมาแล้วก็แปะลงไปตรงนี้นะคะค่อยๆทาแปะลงไปให้ตรงโอเคตรงเรียบร้อยแล้วแปะลงไปเลยเสร็จแล้วก็เอาไปประกอบเป็นซุ้มนะคะวางไว้เป็นหลังคาแบบนี้ตอนนี้เราก็ได้ซุ้มขายแฮมเบอร์เกอร์ที่สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายังขาดเมนูอาหารค่ะก็ใช้สติกเกอร์อันนี้เลยที่เป็นรูปเมนูอาหารแปะโชว์ให้คุณลูกค้าดูว่าเรามีอะไรขายบ้างมีไส้กรอกมีข้าวโพดปิ้งมีแฮมเบอร์เกอร์มีเฟรนช์ฟรายด้วยแปะทั้งสองด้านเลยนะคะเสร็จแล้วร้านของเรานี่เป็นร้านขายไส้กรอกสเต็กแล้วก็เบอร์เกอร์เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีเตาปิ้งใช่ไหมล่ะคะเราก็จะต้องแปะเตาปิ้งลงไปด้วยเขามีสติกเกอร์มาให้เราแล้วค่ะนี่เตาปิ้งเอ๊ะแปะผิดด้านหรือเปล่าเนาะเปลี่ยนเอาเตาปิ้งไว้อีกด้านนึงดีกว่าใช้แล้วอย่างนั้นจ้าค่อยๆแปะลงไปนะคะต่อไปก็จะเป็นกระดานดำค่ะเราก็จะต้องแปะโชว์ราคาอาหารให้ลูกค้าดูแปะชื่อร้านลงไปก่อนนะคะว่าเป็นร้านขายแฮมเบอร์เกอร์นะคะเสร็จแล้วก็ราคาอาหารค่ะอ
มีราคาของเฟรนช์ฟรายราคาเบอร์เกอร์วางเอาไว้จัดร้านให้เรียบร้อยใกล้เวลาเปิดร้านแล้วนะคะรีบๆจัดหน่อยค่ะอันนี้เครื่องคิดเงินก็ประกอบให้เรียบร้อยแล้วก็วางให้เรียบร้อยนะคะตกแต่งร้านให้เสร็จไวๆจะได้ขายให้ลูกค้ากินไวๆลูกค้าเริ่มหิวแล้วค่ะแทมตอนนี้เราจัดร้านเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเรียกลูกค้าเข้าร้านแล้วสวัสดีค่ะจะรับอะไรดีคะเรามีแฮมเบอร์เกอร์ไส้กรอกข้าวโพดปิ้งเฟรนช์ฟรายเครื่องดื่มสั่งได้เลยค่ะรับรองอร่อยทุกเมนูเลยเราหวังว่าคุณผู้ชมควรจะได้รับความสนุกจากวิดีโอของเราคุณสามารถกดปุ่ม Subscribe หรือปุ่มติดตามได้ฟรีเพื่อที่เราจะได้แจ้งคุณเป็นคนแรกเวลาที่เรามีของเล่นใหม่ๆและเราอยากให้คุณช่วยแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณด้วยเยอะๆเลยนะคะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้มาร่วมสนุกกับเราด้วยขอขอบคุณที่ชมรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กเรากลับมาพบกับเราได้ใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ